สวัสดีค่ะเพื่อนซาเฟซบุ๊กโซเชียลแคมนะคะวันนี้พบกับบอดี้วัฒนีอีกแล้วนะคะทุกท่านนะคะ FP ปอนนี่วัฒนีนะคะค่ะวันนี้ก็จากเมื่อวานนี้นะคะที่ว่าปอนนี่ได้ลงคลิปสาธิตวิธีการทารองพื้นที่ถูกต้องการกรีดตาหรือว่าการเขียนคิ้วให้เหมือนสาวเกาหลีนะคะโอเคก็จะสังเกตได้ว่าหน้าปอนนี่นะคะก็จะเนียนแล้วก็จะใส่เหมือนสาวหน้าจะเนียนแล้วก็จะใส่เหมือนสาวเกาหลีเลยนะคะก็ไม่ได้ทาแป้งเยอะนะคะก็แค่คือบนหนังหัวเลยนะคะก็ไม่ทาเยอะค่ะค่ะโอเควันนี้นะคะปอนนี่นะคะก็จะมาสอนวิธีการทาปากแล้วก็การเชดดิ้งใบหน้าแล้วก็ปัดแก้มนะคะโอเคค่ะสักครู่นะคะค่ะวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นตัวเครื่องสำอางตัวนี้นะคะก็จะเป็นGifferine นะคะ Gifferine Make Up Set นะคะวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทาปากค่ะปากว่าปอนนี่ก็จะเลือกใช้เป็นสีแดงตัวนี้นะคะโอเคการทาปากแบบสาวญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่ทาแบบว่าเต็มปากเขาก็จะทาแค่แบบว่านิดนึงให้ปากดูธรรมชาตินะคะปอนนี่ก็ทาแค่นี้ค่ะค่ะลงนะคะค่ะปอนนี่ไม่อยากให้เพื่อนๆทาลิปสติกแบบว่าเต็มปากนะเพราะว่าทาลิปสติกเกินปากเต็มปากปากเรามันจะดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่ามันปากเรามันจะดูแบบว่ามันจะดูตั้งใจในการที่จะทาลิปสติกเกินไปเราจะควรที่จะทาแบบใสๆเล็กๆแค่ปากเราดูแบบว่ากระจุ่มกระจิ่มแบบว่าเป็นแบบว่ากระจับนิดนึงนะคะปอนนี่ก็จะทาแค่นี้ค่ะไม่ต้องเต็มปากนะคะค่ะแล้วก็เลยปะมันนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะได้ปากแบบนี้นะคะเป็นไงคะญี่ปุ่นไหมคะมาดูแบบดูเกาหลีบ้างเลยอะค่ะดูสิคะเกาหลีบ้างเลยอะชอบมากเลยอะแล้วก็วิธีต่อไปนะคะจะเป็นการปัดแรมกุ้มนะคะหรือว่าปัดแก้มนั่นเองค่ะวันนี้ก็ใช้เซตเดียวกันเลยค่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะสองสีนี้นะคะปัดไปค่ะแต่ว่าเราปัดไปแบบว่าอย่าตั้งใจปัดมากนะคะปัดไปแค่นิดเดียวพอเนาะโอเคเฮ้ยสีแบบสีไม่แจ่มเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะสีที่ปัดแก้มไม่แจ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้มีลิปสติกอยู่แล้วเนาะเขียนไปค่ะปัดแก้มไปนะคะยังไงคะหน้าวันนี้ก็จะสวยแล้วนะคะโอเคต่อไปค่ะจะเป็นการติดขนตาปลอมนะคะหอยลืมซื้อขนตาปลอมเลยเอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะคือซื้อของปอนนี่วัฒนีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมคอัพโดยเฉพาะนะคะปอนนี่มีวิธีการทำขนตาปลอมขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อขนตาปลอมนะคะด้วยนี่ค่ะ eyeliner นะคะวิธีทุกคนถามว่าทำยังไงคะปอนนี่ค่ะอะไรเนื่องมาเกี่ยวอะไรขนตาปลอมคะดูค่ะนี่นะคะเขียนไปเลยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะหน้าเราก็จะดูแบบว่าเป็นสาวเกาหลีหรือไม่ก็สาวญี่ปุ่นนะคะอุ้ยดูขนตาล่างสิแอบเบลมากเลยนะคะดูค่ะแอบเบลนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าแบบว่าแบลๆนะคะใช่สาวเกาหลีก็แต่งก็จะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะแต่งหน้าโทนี่ไปเดินพารากอนไปเดินเซ็นทรัลหรือว่าไปเดินสยามก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าเบาๆเนาะแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่จัดเกินไปแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสามารถนำไปใช้ได้ไปแต่งได้จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมคอัพอยู่แล้วก็เลยมาสอนพวกพี่ๆอย่างนั้นแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะใช้เซตเดียวกันเลยค่ะกระเซตูรีนะคะสองสีนี้นะคะปัดไปค่ะแต่ว่าเราปัดไปแบบว่าอย่าตั้งใจปัดมากนะคะปัดไปแค่นิดเดียวพอเนาะโอเคเฮ้ยสีแบบสีไม่แจ่มเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะสีที่ปัดแก้มไม่แจ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้มีลิปสติกอยู่แล้วเนาะเขียนไปค่ะปัดแก้มไปนะคะยังไงคะหน้าวันนี้ก็จะสวยแล้วนะคะโอเคต่อไปค่ะจะเป็นการติดขนตาปลอมนะคะหอย
ลืมซื้อขนตาปลอมมันจะดูตั้งใจในการที่จะทาลิปสติกเกินไปมันจะควรที่ทาแบบใสๆเล็กๆแค่ปากเราดูแบบว่ากระจุ่มกระจิ่มแบบว่าเป็นแบบว่ากระจับนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะได้ทาแค่นี้ค่ะไม่ต้องเต็มปากนะคะค่ะแล้วก็เลยปะมานิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะได้ปากแบบนี้นะคะเป็นไงคะญี่ปุ่นไหมคะมาดูแบบดูเกาหลีบ้างเลยอะค่ะดูสิคะเกาหลีบ้างเลยอะชอบมากเลยอะแล้วก็วิธีต่อไปนะคะจะเป็นการปัดแรมกุ้มนะคะหรือว่าปัดแก้มนั่นเองค่ะบริการสวัสดีค่ะเพื่อนๆ Facebook และ Social Cam นะคะวันนี้พบกับบอดี้วัฒนีอีกแล้วนะคะดูปะนะคะ FP ปอนนี่วัฒนีนะคะค่ะวันนี้ก็จากเมื่อวานนี้นะคะที่ว่าปอนนี่ได้ลงคลิปสาธิตวิธีการทารองพื้นที่ถูกต้องการกลีบตาหรือว่าการเขียนคิ้วให้เหมือนสาวเกาหลีนะคะโอเคก็จะสังเกตได้ว่าหน้าปอนนี่นะคะก็จะเนียนแล้วก็จะใส่เหมือนสาวหน้าจะเนียนแล้วก็จะใส่เหมือนสาวเกาหลีเลยนะคะก็ไม่ได้ทาแป้งเยอะนะคะก็แค่คือแบบหนังหัวเลยนะคะก็ไม่ทาเยอะค่ะค่ะโอเควันนี้นะคะปอนนี่นะคะก็จะมาสอนวิธีการทาปากแล้วก็การเชดดิ้งใบหน้าแล้วก็ปัดแก้มนะคะโอเคค่ะสักครู่นะคะค่ะวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นตัวเครื่องสำอางตัวนี้นะคะก็จะเป็นTiffany หอมเบยโอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคือซื้อของปอนนี่วัฒนีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมคอัพโดยเฉพาะนะคะปอนนี่มีวิธีการทำขนตาปลอมขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อขนตาปลอมนะคะด้วยนี่ค่ะ eyeliner นะคะวิธีเพื่อนถามว่าทำยังไงคะปอนนี่ค่ะ eyeliner มันเกี่ยวอะไรขนตาปลอมคะดูค่ะนี่นะคะเขียนไปเลยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะหน้าเราก็จะดูแบบว่าเป็นสาวเกาหลีหรือไม่ก็สาวญี่ปุ่นนะคะอุ้ยดูคนตาล่างสิแอบแบลมากนะคะ Differin Makeup Set นะคะวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทาปากค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเลือกใช้เป็นสีแดงตัวนี้นะคะโอเคการทาปากแบบสาวญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่ทาแบบว่าเต็มปากเขาก็จะทาแค่แบบว่านิดนึงให้ปากดูธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ทาแค่นี้ค่ะค่ะลงนะคะค่ะตอนนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆทาลิปสติกแบบว่าเต็มปากนะเพราะว่าทาลิปสติกเกินปากเต็มปากปากเรามันจะดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่ามันปากเรามันจะดูแบบว่า